Gott, sei mal ja, ne? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said. ครับสวัสดีครับพบกับได้ดูยังนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของรถยนต์ BMW รุ่นไหนที่ราคามือสองไม่ค่อยตกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของคนที่อยากจะรู้นะครับว่ารถ BMW เนี่ยตอนนี้เราอยากจะแบบซื้อมือสองมาเล่นและมาสะสมนะครับมาเก็บมาใช้งานอะไรก็ว่าไปนะครับคราวนี้เนี่ยมีตัวเลือกแบบไหนมั่งนะฮะรุ่นไหนมั่งที่น่าสนใจนะครับผมขอแชร์ประสบการณ์แล้วกันอันนี้จะเป็นรถยนต์รุ่นที่ผมเคยใช้จริงๆนะครับเมื่อสมัยแบบ 7-10 ปีก่อนนะโอ้โหนานเลยนะฮะเป็นรถยนต์ที่ตอนนั้นกับตอนนี้ราคาเท่ากันครับงงเลยนะฮะคื ผมบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อประมาณยุคประมาณแบบ 7-10 ปีก่อนเนี่ยราคาที่ซื้อนะฮะอยู่ประมาณ 200,000 นะครับ 200,000 นะครับใช้ไปประมาณสัก3ปีนะครับ3ปีไม่เกิน5ปีนะครับขายได้ประมาณ 240,000 นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะผมเห็นบอกว่าในเว็บขายรถยนต์เนี่ยนะฮะ BMW รุ่นนี้นะฮะราคานะฮะอยู่ที่ 400,000 บาทนะครับโอ้โหนะฮะคือแบบอันนี้จะเป็นรุ่นที่เก็บเนี๊ยบจริงๆเนาะอาจจะเป็นแบบล้อยี่ห้อดังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบตัวรถยนต์ก็เนี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าต่ําๆเนี่ยก็อยู่ประมาณ 200,000 200,400 200,500 อย่างเงี้ยฮะซึ่งแบบว่าเดี๋ยวนะจะ10ปีแล้วราคาไม่ตกเลยในขณะที่นะครับอีกรุ่นนึงขอโทษอีกโฉมนึงนะรหัสตัวถังเดียวกันนะอีกโฉมนึงราคาบอกว่าล่วงลงไปหลักหมื่นนะครับแต่ดีๆหน่อยก็แสนหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะหลายท่านนะฮะพอเดาได้นะครับแต่ว่าผมก็ขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับรถยนต์รุ่นนั้นนะฮะที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นะฮะที่เรียกว่าแบบตอนเมื่อไหร่6ปีขอโทษ7ปี10ปีเนี่ยนะฮะราคาเท่านี้นะฮะปัจจุบันยังราคาเท่าเดิมนะฮะก็คือ BMWE36 Compact ครับโอ้มาก ตัวรถยนต์ BMW E36 Compact เนี่ยนะครับเป็นรถยนต์ที่จำนวนน้อยมีความโดดเด่นบนท้องถนนนะครับก็หลายคนก็อยากจะหามาครอบครองครับยิ่งนักสะสม BM แล้วเนี่ยนะโอ้โหรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจน่าอยู่ในลิสต์นะครับก็คือผมเคยใช้งานแล้วเนี่ยประทับใจมากนะเพราะว่าอะไรมันเป็นคอมแพคใช่ไหมฮะก็คือท้ายมันจะสั้นนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะถ้าเราเรียกง่ายๆเป็นลักษณะ3ประตูแล้วกันนะครับก็คือตรงท้ายเนี่ยพอไม่ยาวปั๊บกระจอดง่ายเลี้ยวง่ายวงเลี้ยวแคบอะไรเงี้ยนะฮะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ไม่ได้สูงมากตอนนั้นผมขับเป็นเครื่อง 1.6 นะครับก็ตัวถังเนี่ยก็ใช้ร่วมกันกับ E36 ได้บางส่วนฝั่งครึ่งหน้านะครับอย่างเช่นแบบพวกมือจับประตูอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะแบบไฟน้องไฟหน้าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่านะครับถึงว่าข้างหน้าเขามีแค่2ประตูเนี่ยแต่ใช้ร่วมกันกับ BMW ตัวคูเป้ไม่ได้นะฮะต้องไปใช้ร่วมกันกับ E36 รุ่นมาตรฐานนะครับแต่ภายในนะฮะก็ใช้ร่วมกันไม่ได้ด้วยนะฮะภายในของ Compact เนี่ยเป็นอีกแบบนึงจะเป็นคอนโซลเหลี่ยมๆหน่อยนะครับตัว E36 ที่เป็นแบบ4ประตูเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่ามันก็มีความพิเศษอะไม่เหมือนใครแล้วก็แบบดูแตกต่างโดดเด่นนะครับซึ่งก็อาจจะถูกใจนักสะสมนะครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยยังสามารถยืนระยะมาได้ถึงทุกวันนี้นะในราคาที่แบบแปลกใจตรงที่7ปี10ปีแล้วนะฮะเหมือนราคามือสองไม่ตกเลยนะครับก็ท่านไหนเนี่ยคิดอยากจะสะสมนะครับอยากจะซื้อเก็บไว้หรือว่าซื้อไว้ใช้งานชื่นชอบนะครับก็ลองค้นหาข้อมูลดูก่อนนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการไปมีติ้งกันนะครับก็เห็นแบบ36 Compact ที่เป็นแบบแต่งชุด M นะฮะโอ้โหสวยงามเลยนะครับบางทีก็แต่งหลายๆสำนักอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองหาดูครับมันจะมีหลายซีรีส์หลายรุ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือชุดภายในอะไรเงี้ยนะครับก็แบบสามารถเปลี่ยนได้แบบว่าเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนชุดแต่งอะไรเงี้ยนะฮะก็โอ้โหมีให้เลือกเยอะเลยนะครับปัจจุบันนี้ยังเยอะอยู่หรือเปล่าท่านต้องลองหาดูนะฮะท่านก็ลองหาดูแต่ว่าตอนนั้นผมขับแบบเดิมๆเลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องเป็น M40 นะครับฟังไม่ผิดฮะเป็นเครื่องเดียวกันกับ BMW ตัว E30 เลยนะครับก็เป็น
ป็น M40 คือมันเหมือนเป็นรุ่นที่คาบเกี่ยวกันเนาะแล้วเขาก็ใช้เครื่องยนต์เดียวกันนะครับซึ่งเจ๋งมากนะครับใช้รถยนต์เป็นรถยนต์คนละรุ่นแต่ใช้เครื่องเดียวกันแล้วก็มีความคาบเกี่ยวกันแต่ตอนนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าครับเป็นช่วงของการนำเข้ารถยนต์ BMW ช่วงแรกๆของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการแบบซอยรุ่นย่อยเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยนะฮะตามที่ผมดูในข้อมูลมาก็คือเป็นรถยนต์ที่เป็นเจเนอเรชันต่อกันก็จะมีบางอย่างใช้ตัวนี้บางอย่างใช้ตัวใหม่นะฮะก็ลองหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับส่วนตัวผมนะฮะก็แชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับจากที่เราเห็นรถยนต์เนี่ยที่แบบว่าบางรุ่นเนี่ยคือราคาตัวอย่างเช่นแบบ4ประตูเนี่ยโอ้โหแบบราคาลงเยอะเลยเพราะตามหลักดีมานด์ซัพพลายเนาะคือความต้องการตลาดอาจจะเยอะนะครับแล้วรถก็มีให้เลือกเยอะด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าแบบผู้บริโภคเนี่ยก็มีโอกาสเลือกหลากหลายนะครับก็แข่งราคากันเพื่อให้ขายได้ใช่ไหมคนที่ขายเนาะแต่สำหรับ E36 Compact เนี่ยจำนวนรถน้อยแต่คนต้องการอาจจะเยอะเพราะฉะนั้นก็ยืนราคาเดิมได้เพราะว่ามีแต่คนวิ่งเข้ามาสอบถามถูกไหมฮะก็เพราะฉะนั้นก็ลองดูครับการพิจารณาเลือกรถยนต์คันต่อไปนะครับอาจจะลองพิจารณาดูจากรถยนต์ที่มีโอกาสที่จะราคาแข็งในอนาคตก็คือเรียกว่าเพื่อนๆราคาตกกันแต่เราอาจจะไม่ตกนี่ฮะก็อาจจะทำให้ในอนาคตถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนคันเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้แบบว่าเราไม่ต้องขาดทุนเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบบขายแล้วก็ไม่ต้องเสียดายมากอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเหมือนยิ่งขายก็ได้กำไรนะครับก็ลองเลือกดูครับรถยนต์ที่มีจำนวนไม่เยอะนะครับรถยนต์ที่ผลิตออกมาแล้วมีความพิเศษนะครับอย่างเช่นแบบฉลองครบรอบอะไรเงี้ยอย่างเช่นบอกว่าชุดแต่งสำนักแต่งของแต่ละค่ายเงี้ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้แล้วก็แนะนำเลยนะครับก่อนท่านจะเลือกรถยนต์มือสองนะครับท่านก็ลองไปหาอู่นะครับหาข้อมูลก่อนเข้าคลับเข้าเว็บบอร์ดนะครับก็เว็บบอร์ดยังใช้อยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มแล้วกันกลุ่มนะฮะจะเป็น Open Chat อาจจะเป็น Facebook Group นะครับก็ลองเข้าไปหาข้อมูลดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับก็ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมว่านะครับได้ดูยังเนี่ยเราจะมีคลิปเรื่องราวน่าสนใจนะออกมาให้ทุกท่านดูเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way.